สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่27มิถุนายน2565ครับผู้สื่อข่าวรายงานข่าวจากวิกฤตพลังงานที่เกิดขึ้นในสหภาพยุโรปเวลานี้เนี่ยครับปรากฏว่าประเทศฝรั่งเศสนั้นกลายเป็นประเทศล่าสุดที่เตรียมทบทวนทางเลือกด้านพลังงานเนื่องจากว่าเวลานี้เนี่ยพวกเขานั้นกำลังต้องการพลังงานทดแทนเหตุเนื่องจากว่าพลังงานที่ถูกจ่ายมาจากทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับมันมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะที่จะต้องเก็บเอาไว้ใช้สำหรับฤดูหนาวที่จะถึงนี้นะครับกระทรวงเปลี่ยนผ่านพลังงานของฝรั่งเศสระบุว่าพวกเขากำลังทบทวนกลับมาเปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินที่แฟงอาโวทางตะวันออกของฝรั่งเศสในฤดูหนาวนี้เนื่องจากว่าสถานการณ์ในยูเครนและผลกระทบของสงครามในยูเครนที่มีต่อตลาดพลังงานทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับก็บอกว่าเรากำลังเปิดกว้างในความเป็นไปได้ในการกลับมาเปิดใช้งานโรงไฟฟ้าแฟงอาโวในกรอบเวลาไม่กี่ชั่วโมงถ้าเราจำเป็นต้องใช้งานในช่วงฤดูหนาวที่กำลังมาถึงนี่เป็นสิ่งที่ทางด้านในส่วนของกระทรวงผู้รับผิดชอบนั้นได้กล่าวเอาไว้ในถ้อยแถลงฝรั่งเศสยังจะคงผลิตไฟฟ้าผ่านพลังงานถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 1% และจะไม่มีการใช้ถ่านหินจากรัสเซียพร้อมกับเน้นย้ำนะครับว่าความมุ่งมั่นของทางด้านประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงในการปิดโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินทุกแห่งของฝรั่งเศสยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องกลับมาใช้ก็จะต้องกลับมาใช้ได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงสำหรับแซงอาโวเพิ่งปิดใช้งานไปเมื่อวันที่31มีนาคม2565และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแห่งเดียวนี้ยังคงเปิดปฏิบัติการในฝรั่งเศสอยู่นั้นเนี่ยครับตอนนี้อยู่ที่ทางตะวันตกของประเทศกำลังผลิตส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสมาจากพลังงานนิวเคลียร์คิดเป็นสัดส่วน 67% และในปีเดียวกันก็คือในปี2020นั้นเนี่ยการผลิตไฟฟ้าพลังงานถ่านหินคิดเป็นสัดส่วน 0.3% เท่านั้นก่อนหน้านี้ออสเตรียเยอรมนีและเนเธอร์แลนด์นะครับพวกเขาก็กำลังจะหันกลับมาใช้พลังงานถ่านหินเพิ่มมากขึ้นสืบเนื่องจากผลกระทบจากการที่ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยครับได้มีการจ่ายก๊าซมายังสหภาพยุโรปน้อยลงเป็นเหตุเนี่ยครับให้พวกบรรดาชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่ได้มีการวางมาตรการในการคว่ำบาตรรัสเซียนั้นเวลานี้ได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นซ้ำร้ายไปกว่านั้นพลังงานนั้นยังมีใช้ไม่เพียงพออีกด้วยก่อนหน้านี้บริษัทก๊าซพรอมรัฐวิสาหกิจทางพลังงานของรัสเซียก็ได้หยุดจ่ายก๊าซป้อนประเทศในยุโรปหลายชาติหนึ่งในนั้นรวมถึงโปแลนด์แล้วก็บัลแกเรียฟินแลนด์และเนเธอร์แลนด์ที่ไม่ยอมทำตามข้อเรียกร้องของรัสเซียที่ให้ชำระค่าก๊าซนั้นเนี่ยครับเป็นเงินสกุลรูเบิลข้อบังคับดังกล่าวของรัสเซียถูกกำหนดออกมาเพื่อพยุงค่าเงินรูเบิลรับมือมาตรการการคว่ำบาตรอย่างหนักหน่วงที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปนั้นเนี่ยครับรวมหัวกระทำต่อทางด้านรัสเซียแล้วก็เรื่องของทางเลือกการใช้พลังงานเวลานี้อย่างที่บอกนะครับเมื่อทางด้านรัสเซียนั้นมีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากขึ้นและมีการจ่ายก๊าซให้กับประเทศในสหภาพยุโรปน้อยลงนั้นทำให้พวกเขากำลังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงวิธีการหนึ่งที่จะแก้ปัญหานั่นก็คือการย้อนยุคกลับไปใช้พลังงานถ่านหินอีกครั้งหนึ่งและฝรั่งเศสนั้นจะกลายเป็นอีกหนึ่งประเทศของสหภาพยุโรปที่ต้องย้อนอดีตไปใช้พลังงานถ่านหินเพื่อให้มีพลังงานใช้เพียงพอในช่วงฤดูหนาวนี้ครับ